ลัคนาราศีที่จะเฮงปังในเรื่องลาภลอยนะครับได้แก่ชาวลัคนาราศีอะไรบ้างตั้งใจฟังให้ดีนะเอาทิ่มตาอีกไอ้หำนะฮะโอเคนะฮะโอเคนะฮะลัคนาราศีนะครับลัคนาราศีที่จะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคในเดือนเมษายนคือจะมีโชคดีมีความเฮงปังในเรื่องเหล่านี้นะฮะได้แก่ลัคนาราศีที่1เลยคือลัคนาราศีมังกรมังกรเฮ้ยมังกรจะเกินไปแล้วนะจะมีความเฮงปังเรื่องความรักจะมีความเฮงปังเรื่องเสี่ยงโชคอีกเหรอมังกรนี่มันก็เกินไปแล้วนะมังกรนะฮะจันนิดจันนิดเมื่อกี้มังกรไม่ใช่เหรอเมื่อไหร่จะไปซื้อหวยฝากซื้อหน่อย เออนะฮะมังกรนะฮะมังกรจะมีความเฮงปังในเรื่องลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคนะลัคนาราศีที่2นะครับที่จะมีความเฮงปังในเรื่องลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคได้แก่ชาวได้แก่ชาวลัคนาราศีอะไรเล่าลัคนาราศีมีนมีใครลัคนาราศีมีนบ้างดวงจะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคนะเออนะครับลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับเมื่อกี้มังกรนะ2คือมีนนะครับนะมีนนะ3 3ดวงนะครับลัคนาราศีที่จะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคได้แก่ชาวในเดือนเมษายนนะลัคนาราศีกันมีใครลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาด้วยนะฮะนะฮะกันนะแล้วก็เมื่อกี้มังกรแล้วนะฮะนะฮะแล้วก็ธนูแล้วก็ไอ้อะไรวะจำไม่ได้แล้วนะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้นะฮะมึนไปหมดนะฮะอ้าวมีนแล้วด้วยนะต่อไปลัคนาราศีที่จะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคได้แก่ชาวชาวชาวลัคนาราศีพฤษภพฤษภนี่ก็จะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคนะเออหรือลาภลอยได้เงินมาแบบฟุกๆเนี่ยแต่ของพฤษภเนี่ยบอกก่อนว่าไอ้ดาวเจ้าตัวเนี่ยคือดาวศุกร์เป็นมหาอุดก็จริงแต่ไปอยู่กับราหูเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆทุกขลาภเหมือนกันนะลองไปดูนะชาวพฤษภนะครับลัคนาราศีต่อไปที่ดวงจะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคนะฮะลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคลัคนาราศีต่อไปคือชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนเมษายนตรงนี้ดวงจะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคนะฮะเออนะครับนะฮะใครวะเนี่ยไม่ซื้อหวยจะถูกไหมเฮ้ยมึงไปนอนเถียงนาไปหานะฮะมาไอ้นี่ไม่ซื้อหวยจะถูกไหมอืมนะมึงไปนอนเถียงนาหรือไม่ก็ขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยไปวิ่งบนหลังคาเลยเอ้ยเอ้ยใครช่วยกูทีเว้ยฮะอย่างนี้ก็ได้นะฮะเออนะครับนะนะครับอืมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะ เมื่อวานมีนได้ค่ะ คุณพรสวรรค์บอกว่าอุตส่าห์นึ่งข้าวเหนียวรอไม่มีเลยอืมนั่นแหละหากินกับส้มตำกับไอ้น้ำตกต่อไปนะคุณพรสวรรค์นะเออไอ้หอกถามมาได้ไม่ซื้อหวยแล้วจะถูกไหมนะมึงไปขึ้นไปบนหลังคานั่นน่ะไปวิ่งบนหลังคาหรือไปนอนเถียงนาก็ได้นะอืมหาเพื่อนไปนอนกับมึงที่เถียงนาด้วยเอ้าลัคนาราศีนะครับไปแล้วนะฮะที่จะมีลาภลอยลาภจากการเสี่ยงโชคนะครับครบถ้วนแล้วครบถ้วนแล้วนะครับ